ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Dress Thailand นะครับวันนี้ผมมีภารกิจให้พวกคุณทำเป็นภารกิจที่ท้าทายมากนึกว่า survive แล้วแต่มันยังไม่จบลงคนดูต้องการการแข่งขันฉันก็ต้องกลับมาชนะให้ได้ครั้งนี้คิดว่าจะไม่ได้กลับมาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วอะค่ะไม่ถึงขั้นทวงบัลลังก์คืนหรอกก็ลองดูแล้วกันค่ะผมจะไม่ปล่อยให้พวกคุณทำเพียงลำพังนะครับเพราะวันนี้เรามีเมนเทอร์มาด้วยครับเมนเทอร์ของเราวันนี้เขาได้เข้าวงการตั้งแต่อายุ14ปีนะฮะเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งพิธีกรและนักร้องครับและยังเป็นดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยนะครับขอเชิญคุณเจนสุดาปานโตเมนเทอร์พิเศษของเราครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเจนรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอน้องๆทั้ง4คนวันนี้นะคะเมนเทอร์ของเราก็คือพี่เจนสุดาโอ้ my god สวยมากเก่งมากพี่เจนเหรอคะสวยแซ่บเผ็ดแล้ววันนี้เนี่ยเจนจะมาเป็นเมนเทอร์พิเศษในวันนี้เป็นเมนเทอร์ก็ต้องมีโจทย์มาให้น้องเห็นข้างหลังนี้ไหมคะทุกคนจะต้องถ่ายแบบกับกองขยะที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะกองขยะโหดร้ายมากเฮ้ยเอาจริงอ่ะตกใจตอนแรกคิดว่าทีมงานพูดเล่นไม่คิดว่าจะพูดจริงว้าวใครเป็นคนคิดกองขยะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมมีชุดให้พวกคุณใส่เป็นชุดเดรสชุดเดรสชุดนี้จะปกป้องกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และจะทำให้ทุกคนหอมตลอดการทำงานทั้งวันครับแต่ยังไม่พอฮะเรามีผู้เชี่ยวชาญเป็นเซนต์บัสเตอร์ของ Hygiene Expert Care จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกลิ่นหอมเชิญครับผมค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทุกคนมั่นใจกับชุดที่จะได้ใส่อย่างแน่นอนเลยนะคะว่ากลิ่นจะหอมสดชื่นตลอดวันนะคะเพราะว่าชุดเดรสของน้องๆทุกคนวันนี้เราได้ผ่านการดูแลจาก Hygiene Expert Care ค่ะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษค่ะที่มีเทคโนโลยี Triple Fresh ค่ะช่วยล็อกความหอมปกป้องกลิ่นรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าชุดของทุกคนนะคะจะได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานเดียวกันค่ะเราจะมีเครื่อง e-nose ค่ะที่จะมาช่วยวัดค่าความหอมปกป้องค่ะเราจะวัดค่าก่อนและหลังทำภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะว่าชุดเดรสของน้องๆทุกคนในวันนี้นะคะที่ใส่เนี่ยจะหอมสตรองเข้มข้นปกป้องทุกสถานการณ์ค่ะเข้าใจโจทย์กันแล้วนะฮะเข้าใจค่ะพร้อมสำหรับ The Dress Thailand หรือยังครับพร้อมแล้วค่ะงั้นเชิญทุกคนไปเตรียมตัวได้ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะกับแคมเปญที่มีชื่อว่าหอมเข้มข้นพร้อมปกป้องทุกสถานการณ์พวกคุณมีเวลาการถ่าย5นาทีนะครับแต่ก่อนที่พวกคุณจะถ่ายผมจะให้เซนมาสเตอร์ไปวัดความหอมของพวกคุณก่อนโอเคนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะจริงเหรอเครื่องอีโนนี่จะช่วยได้จริงๆเหรอวัดได้จริงเหรอเครื่องอีโนเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันวัดค่าของความหอมได้มันล้ำมากจริงตอนนี้ชุดของน้องๆทุกคนนะคะหอมเข้มข้นพร้อมปกป้องแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มถ่ายนะครับเริ่มด้วยคนแรกตีช่าครับต้องเอาให้เต็มที่หนูต้องทำให้ได้ตีช่าต้องขึ้นปีนไปกองขยะแล้วก็ต้องทำให้ได้อันนี้คือตีช่ามาตีช่าก็เหมือนแบบองค์มาพลังของนางมาเต็มอยู่แล้วอะตีช่าครับคุณมีเวลา5นาทีพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วจับเวลาครับเริ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวปล่อยชุดลงมาปล่อยชุดลงมาโอเคถ้างั้นตีช่าถอดรองเท้าไปเลยเพราะมันไม่เห็นนะถอดเหรอคะถอดแล้วมันจะสูงสง่าหรือเปล่าคะแล้วขย่งได้สิคือหนูไม่อยากถอดรองเท้าเพราะมันขยะแล้วมันกับว่าพื้นอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยว่าโอเคพี่เจนหนูเชื่อพี่เจนโอเคค่ะไปพี่รับค่ะขึ้นไปจริงๆใช่ไหมคะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตีช่าแต่ตีช่าต้องระวังเพราะว่าคือกลิ่นขยะมัน
มันแย่มากโอเคค่ะนะหันหลังหาเจนแอนใช่ถูกต้องเอากระป๋องขย่งสุดชีวิตเออจับมือเดียวแล้วก็แอนหลังแล้วนั่นแหละเอาชุดออกมาจากแบ็คกราวนด์ให้หมดเขาโค้ชดีมากเลยชอบชอบสวยพี่เจนขอแบบเข้มๆสวยมากหักตัวลงไปหักตัวลงไปใกล้ถังขยะอีกเออสวยมากสวยมากเอาหน้าขึ้นมาสวยติช่าเจ้าหญิงแห่งกองขยะคือฉันมาแล้วนี่แหละขยะของฉันเจ้าหญิงกองขยะ with this dress หนูเป็นเจ้าหญิงที่ไหนหนูก็สง่าได้ค่ะติช่าคะตอนนี้กระโปรงมันเป็นอย่างเงี้ยหนูต้องให้กระโปรงมันลงมาอีกกระโปรงมากับฉันหน่อยใช่สวยแล้วดีแล้วสามนาทีฮะดีแล้วเออเอาขาช่วยเอาขาช่วยเกรงตัวหน่อยเข้มแล้วติช่าเข้มแล้วเซฟสุดท้ายครับสวยแล้วสวยแล้วแมงวันเราไม่กลัวอย่าให้มันฆ่าเราได้สามสองหนึ่งชุดท้ายครับตอนแรกก็คิดว่ากองขยะเราจะรอดไหมแต่พอมีเดรสแล้วกลิ่นที่มันเข้มข้นที่มันช่วยเราอ่ะไม่มีปัญหาไม่มีกังวลติช่าทำได้แน่นอนค่ะเชิญทั้งกวางครับเย้สวัสดีค่ะก่อนไปพี่ขอดมชุดนิดนึงสิได้ค่ะหอมชื่นใจหอมอยู่นะหอมใช่ไหมยังหอมอยู่พี่เจนขอให้กวางโหนลงมาเลยได้ป่ะได้ค่ะเอออ่ะมาเดี๋ยวพาขึ้นได้ไหมเอออย่างนี้ก็สวยอย่างนี้กระโปรงสวยเออสวยมากมันเหมือนรถขยะเราเห็นแบบเวลาคนเก็บขยะเขาแบบห้อยเหมือนโหนรถเมย์อ่ะเออก็เลยลองโหนดูชุดกวางเนี่ยพอยืนปุ๊บแล้วหางปลามันตกลงมาแล้วกวางโหนอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสวยมากพี่ขอเข้มๆนะช็อตนี้ขอให้สตรองเข้มๆนะคะยิ้มอ่อนๆยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนปากเพียวนิดเดียวพอเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับดีตอนนี้สะโพกสวยมากรูปร่างสวยแล้วแต่พี่ขอเข้มๆเลยนะพี่ขอเข้มๆเซ็กซี่สุดท้ายเข้มเซ็กซี่มองกล้องมองกล้องเออติดเข้าไปติดเข้าไป3 2ติดเข้าไป1หมดเวลาโอเคเราไม่ได้แบบคิดว่าต้องมาฟาดฟันกับใครอ่ะเพราะเราก็ทำได้เต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะก็พยายามในจุดของเราให้ดีที่สุดเชิญน้องจีน่าครับขึ้นจริงๆเหรอคะซึ่งตอนนั้นเราแอบได้กลิ่นอะไรโชยออกมาจับเวลาแล้วโอ๊ยจับเวลาแล้วถอดรองเท้าได้ไหมคะไม่ต้องถอดจีน่าอย่าถอดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยภาพคิดไปถึงตอนที่เราอยู่ในครัวแล้วเราทิ้งทุกอย่างที่เราไม่ใช้แล้วลงถังขยะพอแล้วหันหน้ามาหนูอยากจะขึ้นไปบนนี้ทำไงดีขอขายาวๆระวังสวยพี่จะสวมวิญญาณที่ลูกเกดแล้วนะค่ะขอเข้มสตรองอย่าขมวดคิ้วเราต้องสตรองแบบเราไม่วอรี่อะไรเลยชุดเราหอมมากหอมมากเออเอาขาขึ้นมานั่นแหละเอ๊ะคือเหม็นมากช่างมันแมงวันอย่ากลัวมันปล่อยไปหันหน้ามาหากล้องช็อตนี้สวยมากมันเหมือนกับมาอีกครั้งอะพี่หนูเชื่อว่าลูกคุณหนูก็จะเต็มที่และสวยมากเหมือนกันขอเข้มนะคะเลยหนึ่งนาทีครับลองมือไม่บังเออมือเอายื่นไปนั่นแหละ30วิครับไม่ได้ทีน่าหันหน้าทีน่าหันหน้าหันหน้ามาหันหน้า20วิพลาดละมั้งกระป๋องขอสะบัดกระป๋อง2ทีเร็วๆ20วิ1เร็ว5 4 3 2เดี๋ยวเวลาแต่หนูไม่เข้าพี่เจนคะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเชิญคนสุดท้ายครับน้องมะปรางครับมาแล้ว
อันนี้จะเป็นเจ้าหญิงแห่งกองขยะมะปางถ้ารองเท้ามันไม่เห็นน่ะถอดออกเลยดีค่ะถอดออกเลยไม่จำเป็นเร็วๆ5นาทีเร็วๆช้าไม่ได้มะปางคะมี5นาทีแค่นั้นเองค่ะช่วยถอดให้มันเร็วๆหน่อยหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าเลยหนูก็รีบแล้วนะคะก็รีบแล้วชินแล้วอะมีอยู่5นาทีเท่านั้นคนอื่นเขาทำกันเร็วมากวิ่งขึ้นไปโอ้ได้ไหมโอ้โหขยงขยะอะไรเยอะแยะเหม็นเหม็นเหม็นนะที่ถามก็คือเหม็นสิ่งที่รับรู้ได้คือความเหม็นขึ้นไปเลยมะปางช่างมันไม่ต้องไปคิดว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเอามือสองข้างจับมันไว้ผลักมันลงไปนั่นแหละเร็วๆถ้าอยากรอดต้องเข้มกว่านี้นะมะปางนะก็เมนเทอร์เจนก็ไม่ดุนะคะก็เคยเจอมาดุกว่านี้เอเนอร์จีมาหน่อยหายไปไหนหมดเลยเอเนอร์จีเครื่องติดช้าแต่ก็มานะเหลือเวลาอีก3นาทีครับ3นาทีมาปางขอพี่ขอหมดตัวหนึ่งนาทีสุดท้ายมาปางพี่ขอเต็มที่เร็วๆเอเนอร์จีมาปางต้องเร็วกว่านี้ขยับเร็วกว่านี้เร็วๆ30วินาทีครับ30วินาทีเท่านั้นเข้าไปเลย30วินาทีสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียแล้วลงไปเลย20วินาทีเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาปาง20วิพอมาอยู่ในรถขยะแล้วแบบโอ้โหมันดูวังเวงอึดอัดยังไงก็ไม่รู้แบบ10วินาทีสุดท้ายครับโผล่หน้าออกมาหน้าสมืดโผล่หน้าออกมา7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 แล้วหมดเวลาครับก็ลงทุนขนาดนี้แล้วอ่ะก็ปาคิดว่ามีโอกาสชนะนะแน่นอนค่ะไม่ปางกับพี่จีน่าค่ะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นผมขอเชิญเซนมาสเตอร์ไปวัดเลยฮะว่ายังหอมอยู่หรือเปล่าค่ะหนูรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่ามันจะยังหอมอยู่เพราะตอนนั้นทั้งตัวคือแอบมีกลิ่นขยะอยู่ด้วยขออนุญาตนะคะหนูไม่รู้ว่าวัดยังไงแต่มัน Amazing คือมันวัดได้ว่ากลิ่นของมันยังอยู่คงที่แค่ไหนโอเคค่ะก็ยังหอมอยู่นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะชุดเดรสของน้องๆนะคะยังคงความหอมเข้มข้นพร้อมปกป้องอยู่เลยค่ะอันนี้มันต้องควอลิตี้นะคะถ้าเกิดกลิ่นยังดีอยู่ควอลิตี้เพื่ออีโนสเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะอยากได้กลับบ้านไปวัดความรู้สึกคนคราวนี้มาถึงตาเมนเทอร์คอมเมนต์บ้างฮะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคนแรกก่อนติช่าคือติช่าสำหรับเจนเนี่ยเจนเห็นพลังมาตั้งแต่แรก คือเขาเข้มมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เหมือนใจมาพร้อมอะไรเงี้ยคือจะให้ทำบอกว่าให้ทำอะไรคือเขาเต็มที่เลยจีน่าเนี่ยก็โชว์ให้เจนเห็นเหมือนกันว่าเต็มที่ตั้งใจแต่ว่าชุดยากนะชุดจีน่าเนี่ยยากเพราะว่าเป็นชุดที่มันพองไปหมดเลยตั้งแต่ตรงเอวลงไปส่วนกวางเป็นคนเก็บขยะที่น่าจะสวยที่สุดนะคะในประเทศไทยแล้วก็เต็มที่อะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวดูรูปอะไรกันยังไงฉันก็มีสิทธิ์ชนะส่วนมะปางชุดมะปางก็สวยมากขึ้นไปบนรถขยะเหมือนกันเป็นสาวเก็บขยะที่สวยที่สุดมาคู่กันกับกวางเลยนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันมีสิทธิ์ชนะในแคมเปญนี้น้องคะพี่เจนไม่ได้ตัดสินนะคะแต่ว่ารูปที่ดีที่สุดของน้องๆทุกคนเนี่ยจะถูกโหวตโดยคนทางบ้านใช่แล้วฮะรูปของทุกคนจะถูกโหวตโดยคนทางบ้านนะครับใครจะเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเซนมาสเตอร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเมนเทอร์เจนนะครับและขอขอบคุณทุกคนด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเก่งอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมโหวตได้ที่ Facebook ไทยยีนไทยแลนด์ใครจะเป็น The Dress Thailand ผู้ตัดสินคือคุณ